ายดี SME ขายรวยนะครับไปดูแฟนเพจของรายการนะครับเห็นแฟนเพจแบบนี้ที่ไหนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใส่รายการย้อนหลังครับมุมมองประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ออกรายการนี้ทุกตอนทุกท่านสำคัญมากครับเป็นวิธีการในการประสบความสำเร็จที่ถ่ายทอดเอาไว้นะครับไปดูข้อคิดรายการนิดนึงครับวันนี้เปิดรายการมีข้อคิดมาฝากครับเขาบอกว่าทำไงให้มีสมาธิในการทำงานนั่นสินะครับเปลี่ยนสถานที่ทำงานหาบรรยากาศในออฟฟิศนะครับฟังเพลงบ้างหลับตาทำสมาธิหรือว่ามีมุมต้นไม้ไว้บนโต๊ะจัดของให้เป็นระเบียบนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศโดยใช้นะครับของบนโต๊ะเนี่ยของใช้เนี่ยเขาแนะนำให้เป็นสีโทนเย็นนะฮะลองนำไปปรับใช้ดูอ่ะวันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจที่น่าสนใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับเชิญท่านแนะนำตัวครับครับผมสมโภชชินากานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อโอนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับคีออสนะครับของวาซาบิช็อปนะครับผมก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวครับวันนี้เชิญเลยฮะจุดเด่นที่วันนี้ท่านมาพูดถึงนะครับคีออสของวาซาบินี่เป็นยังไงครับครับจากที่ทุกๆคนนะฮะก็ได้พอรู้จักกับสินค้าวาซาบินะมาพอสมควรแล้วนะครับผมไม่ว่าในช่องทางของเรื่องการจัดจำหน่ายหน้าร้านก็ตามออนไลน์ก็ตามหรือว่าในเซเว่นแคตตาล็อกก็ตามหรือว่าใน Lazada นะครับหรือว่าในช็อปทั่วไปนะครับผมวันนี้นะครับบางคนก็เลยถามว่าอยากจะนำสินค้าของวาซาบิเนี่ยไปจำหน่ายนะครับผมก็จะทำยังไงนะครับวันนี้นะเรามีคีออสนะครับผมสำเร็จรูปมาให้เลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับนะครับกับธุรกิจยกตัวอย่างเช่นคาแคร์นะครับคุณทำร้านล้างรถนะครับผมแล้วก็เอาสินค้าของเราไปวางนะครับสามารถจะเพิ่มยอดขายของร้านคุณได้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับร้านของคุณต่อยอดธุรกิจของคุณนะฮะในนามของวาซาบิช็อปเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับกับคีออสวาซาบิเอาละตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสิริมงคล Property ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังกาเรียครับโดยวาซาบิช็อปติดต่อเข้ารายการออกรายการได้เลยที่เบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอนะครับรายการนี้เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสับเรียบร้อยไปต่อยอดธุรกิจให้ท่านในนิตยสาร2เล่มนี้ด้วยนะครับชุมทางอาชีพและ SME สร้างอาชีพนะครับจะมีคอลัมน์โอท็อปขายดี SME ขายรวยอยู่นะครับเอาละฮะตัดไปดูเรื่องของคีออสวาซาบิจุดเด่นจุดขายของท่านคือครับสินค้าของเรานะครับก็เป็นสินค้าที่ขายง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับผมเผื่อท่านจะนำไปวางแล้วก็ให้ลูกน้องท่านขายนะครับคือสินค้าของเราเนี่ยมองไปก็รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับผมอย่างตัวแรกนะครับก็จะเป็นพวงกุญแจซิลิโคนต่างๆนะครับลุกขึ้นไปชี้เลยได้ครับผมขออนุญาตลุกขึ้นนิดนึงนะครับก็เป็นพวงกุญแจซิลิโคนต่างๆนะครับก็มีทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับก็อันนี้ก็เกตดีแล้วก็เป็นพวกคาแกจเจ็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมของเรานะครับเอลิออนนะครับจากประเทศบัลแกเรียนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมมีจุกลมยานครับมีเสาอากาศนะครับผมต่อไปก็จะเป็นผ้าชามัวนะครับผมอันนี้ก็ท่านสามารถจะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็มีผ้านะครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับจากเกาหลีแล้วก็อุปกรณ์วางโทรศัพท์มือถือหรือ GPS ต่างๆนะครับแล้วก็มีหมอนมีสเปรย์ดับเพลิงแล้วก็มีไม้ปัดฝุ่นนะครับผมโอเคเงื่อนไขของการที่จะตั้งคีออสวาซาบินั้นจะต้องเป็นยังไงบ้างก็ง่ายๆนะครับผมแค่ท่านมีทุนนะครับแค่ 12,900 บาทนะครับผมแล้วก็เราจะนำคีออสตัวเนี้ยครับไปวางไว้ที่ร้านคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านของขายของชำร่วยนะครับผมหรือว่าร้านตกแต่งประดับยนต์ทั่วไปหรือร้านของท่านเป็นร้านทำผมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทุกอย่างเลยไม่จำเป็นนะว่าของที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยจะต้องไปอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าคนที่ขับรถยนต์มาสามารถที่จะเลือกซื้อของเหล่านี้ได้ทั้งนั้นใช่ครับนะอยู่ที่คุณนั้นจะขยายโอกาสให้กับธุรกิจของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทีนี้พอเขาจ่ายเงิน2,900 บาทครับ2,900 บาทเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเลยตอนนี้เปิดครับผมนะฮะเราก็จะส่งไปกี่วันได้แล้วการบริหารจัดการหลังจากที่เราส่งไปแล้วเนี่ยต้องเป็นไงครับผมหลังจากที่เราส่งไปจริงๆเราสามารถจะพับเก็บได้แล้วก็มีเรื่องการเซตอัพโอเคแล้วเราจะมีคู่มือให้นะครับวันนี้ก็
ค่อนข้างจะเบาเขาไปเซตอัพเองเซตอัพเองครับหลังจากนั้นก็ขายไปใช่ครับผมถ้าสมมุติว่าคิดสินค้าขายได้นะครับผมเราก็จะส่งบริการส่งให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามในของร้านเราในหมายความว่าถ้าเกิดมีลูกค้ามาซื้อผ่านคีออสของวาซาบิที่ร้านนั้นครับร้านนั้นไม่ต้องส่งเลยครับเป็นแค่โชว์รูมไม่ใช่ก็คือว่าสินค้าเขาหมดที่คีออสเขาเราก็จะจัดส่งให้คือเขาก็โทรมาแจ้งเราว่าโอเคสินค้าหมดแล้วหมดก็แจ้งมาเดี๋ยวเราก็ส่งสินค้าใหม่เติมไปคือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะแยะจุดเด่นก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้า มีดิสเพลย์ที่น่าสนใจสวยงามนะครับแล้วก็ลูกค้าเข้ามาก็สะดวกซื้อใช่แล้วก็คุณสามารถทำกำไรได้ถึง 100% เลย 100% นะครับ12,900 บาทนี่คือคูณ2นะครับผมแปลว่าสินค้าคุณนี่ขายราคาถูกหรือแพงกว่าในห้างผมขายราคาถูกกว่าส่งนะครับถูกกว่าส่งให้สำหรับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราได้ไปเริ่มธุรกิจกันนะครับผมตัดไปดูภาพใน PowerPoint ที่เตรียมมานะครับว่าซาบิคีออสมาร์เก็ตนะครับอธิบายเลยฮะเพิ่มกำไรธุรกิจของคุณด้วยธุรกิจคาร์แค่7อ่ะใช่ครับก็คือว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับผมแล้วก็สินค้าค่อนข้างจะขายง่ายนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านครับร่วมมาทำธุรกิจกับวาซาบิช็อปของเรานะครับผมโอเคครับแล้วก็สินค้าของเราก็ที่คิดที่จะให้นะครับก็มีถึง180ชิ้นเลยครับในเชลนี้แล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสินค้าตัวเนี้ยอาจจะขายไม่ค่อยดีครับเราสามารถคืนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นให้มาวางได้ครับผมโอเคนะครับเชิญชวนให้มาเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของท่านนะครับผ่านการตั้งคีออสของวาซาบิช็อปกันนะครับสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอนะครับสุดท้ายฮะถามนิดนึงคุณมีกลยุทธ์อย่างไรในการทำให้คีออสวาซาบิของคุณนั้นประสบความสำเร็จขายดีและขายรวยฮะขอแชร์นิดนึงครับก็ผมก็คิดว่าธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับเราก็สร้างกำไรได้อีกเยอะสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคาร์แกจเจ็ตนะครับผมแล้วก็เป็นธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับผมและอีกที่สำคัญนะครับถ้าวันนี้นะครับเข้ามาติดต่อกับวาซาบินะครับแล้วก็บอกว่ามาจากรายการคุณเก่งนะครับโอท็อปเอสเอ็มอีนะครับผมขายดีขายรวยนะครับผมเราเพิ่มนะครับอันนี้ให้อีก10แพ็คนะครับผมเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับโอเคแถมให้ครับจากเกาหลีนะครับผมโอเคครับสรุปนะฮะหลักใหญ่ใจความก็คือเมื่อคุณมองหาโอกาสเป็นนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาร่วมธุรกิจกับคุณได้คุณก็จะมีโอกาสในการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้นใช่ครับแบบวาซาบิช็อปนะครับแบบคีออสของวาซาบิโอเคขอบพระคุณมากครับคุณโอคุณสมโพชชินะกานนท์ครับครับผมครับนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ